8โมงครึ่งดูการเตรียมตัวของทุกคนนะคะ1มาเร็วกว่าที่โกดังเปิดวันลงของประมาณชั่วโมงนึง2เอาถุงมาให้เรียบร้อย3นี่มีผ้าใบมาปูนั่งรอด้วย4เข้าคิวก่อน5การแต่งตัวทุกคนถ้าเขาจะ เป็นชุดแรกหน่วยกล้าตายที่เข้าไปเขาก็จะแต่งตัวธรรมะธรรมแมนกันมากใส่รองเท้าใบใส่กางเกงยีนขายาวใส่เสื้อแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าแม่ค้าสะพายคาดตอนนี้ทุกคนเหมือนแบบกำลังเตรียมท่าสตาร์ทอ่ะกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่กำลังเตรียมท่าสตาร์ทพอเขา3 2 1ต้องวิ่งเลยพร้อมนะคะพร้อมนะยังไม่นับเลยระวังแตกนะคะสนับสนุนแล้วเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือผ่านมาประมาณสัก10กว่านาทีได้นะคะหลังจากโกดังเปิดค่ะตอนนี้คนก็ยังเยอะมากเลยนะคะมีเลือกของกันตรงนั้นนะคะมีคุยของกันตรงนี้ซึ่งอย่างที่พี่ๆที่เขาเสียแล้วเนี่ยเขาบอกเราก็คือพอเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นล็อกค่ะทุกคนเราเนี่ยคิดว่าเราจะมาซื้อของแต่งบ้านใช่ไหมเราก็เลยมาร่วมกันตรงนี้ก่อนตรงโซนของแต่งบ้านค่ะมันก็จะมีของจุกจิกน่ารักเป็นเซรามิกเป็นพวกของตกแต่งกุ๊กกิ๊กนะคะซึ่งดูแล้วว่าทุกคนมันญี่ปุ่นมากเลยค่ะมีทั้งเนี่ยตุ๊กตาญี่ปุ่นมีแจกันสไตล์ญี่ปุ่นเนาะข้อแตกต่างอย่างนึงที่เราสังเกตเห็นเลยนะจากที่เราไปวัดสวนแก้วมาซึ่งอันนั้นก็ขายของมือสองเหมือนกันแต่เป็นของมือสองไทยๆก็คือสไตล์ทรงแล้วก็รูปแบบการตกแต่งคือที่เนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเป็นโกดังมือสองญี่ปุ่นโกดังเดียวเลยที่ไปมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ญี่ปุ่นมากๆเลยดูลายนะคะลายก็ญี่ปุ่นข้าวของต่างๆพวกรูปปั้นตุ๊กตางานไม้ทุกอย่างเลยค่ะมันมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่จริงๆเหมือนกับว่าเราอยู่ญี่ปุ่นเลยนะตอนนี้เหมือนมาตลาดมือสองญี่ปุ่นสวยอ่ะอ๋อเขาเป็นเซตแบบนี้แล้วจะมีน้องแกะอยู่ข้างบนใช่เหรอใช่เนี่ยแบ๊ะเหมือนเป็นเป่าใช่งานแก้วเป่าสวยมากอ่ะน่าซื้อมากเลยอ่ะที่เนี่ยเราเห็นงานไม้อันนี้เยอะมากเลยอ่ะที่เป็นตุ๊กตาใครที่ชำนาญเรื่องวัฒนธรรมสิ่งของเรื่องราวของญี่ปุ่นช่วยบอกเราหน่อยนะว่ามันคืออะไรคือเราเห็นมาหลายรอบมากเราไม่รู้เราก็แบบอยากจะซื้อไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายอะไรหรือเปล่าในโซนเครื่องดนตรีก็มีนะใช่แล้วก็อันเนี้ยคือใครก็ได้เราสงสัยมากมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนมีกีตาร์ให้แบบปรับสายปรับเสียงเหมือนกีตาร์ใครรู้ก็บอกหน่อยนะคืออะไรสงสัยมากหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมือสอง850หมวกจักรยานน้องๆนี่จักรยานก็ต้องมีหมวก150ขีดละ35บาทโอ้ยโดเรมอนฮัลโหลคิตตี้อันนี้อะไรอ่ะทอมแอนด์เจอรี่อันปันแมนใครที่ชอบเปิดกล่องสุ่มใช่ไหมคะมาที่นี่ค่ะทุกอย่างก็สุ่มมากโอ้ได้โอ้อันนี้ควรโดนอันนี้ควรโดนเหมือนเป็นอะไรเธอถักอันนี้คืออันนี้อยากได้มันคือคุณคือตัวเดียวกับที่หยิบขึ้นมาเหมือนกันทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยคือเราจะบอกมันญี่ปุ่นจริงๆตัวนี้น่ารักกว่าเธอโทมัสรถไฟมิซี่ก็มีหรือกล่องผู้ร่วมชะตากรรมนะคะอ่ะอันเนี้ยหนูหาอะไรอยู่ลูกหรือหนูค้นไปเรื่อยๆกับพี่
เคแบร์โอ้ยมีแบบหมาเดินได้ด้วยอ่ะมีแบตเตอรี่ข้างในโอ้ยฮัลโหลคิตตี้สีฟ้าตอนแรกเนี่ยเราบอกเลยว่าแชมเปญทาโร่ตอนแรกเราบอกว่าเรามาเนี่ยเราจะแค่สังเกตการแทนทุกคนมาดูว่าของถูกในราคาเท่าไหร่ยังไงเผื่อใครสนใจจะมาซื้อเราจะไม่ซื้ออะไรเองจะเข้ามาปุ๊บผ่านมาไม่เท่าไหร่ค่ะสมบัติเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเราดูให้มันมีอะไรบ้างนี่ริยาคุมาก็มีมินนี่นี่ก็มีของดิสนีย์ด้วยเธอจะเอาตุ๊กตางูเหรอสุดป๊อปปูล่ามากเลยค่ะตอนแรกสงสัยว่าแบบเฮ้ยอะไรได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงก้องแกงตลอดใช่ไหมคะพอมาดูเนี่ยไม่ใช่ช้อนส้มนะคะเครื่องมือช่างทั้งหมดเลยซึ่งพี่เขาบอกว่าจากการสอบถามคืออุปกรณ์ช่างญี่ปุ่นเนี่ยมันจะดีมากและราคาถูกไปขายต่อก็คุ้มใช้เองก็คุ้มแต่เนื่องจากเราไม่รู้เรื่องช่างเลยเราก็จะไปที่อื่นนะคะงูนำโชคน่ารักมีนี่ด้วยที่เวลาเราไปญี่ปุ่นน่ะมันจะมีพวกของพวกเครื่องรางของขลังอันนี้เป็นโซนสายมูนะคะนี่ก็น่าจะเป็นสายมูสักอย่างคอนใช่ไหมน้องหมูก็มีเยอะใครที่ชอบแบบรูปปั้นสัตว์เราสังเกตดูจะมีน้องตุ่นน้องกระต่ายมีหมูป่าหมูป่าเยอะมากมีตัวคิรินนำโชคแล้วก็มีพวกสัตว์ปีกต่างๆเสือก็มีนะคะหมาก็เยอะแต่ที่ยังไม่เห็นเลยอะสงสัยมากคือเวลาใครไปญี่ปุ่นจะเห็นแมวนำโชคใช่ป่ะยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมาหาน้องแมวนำโชคไม่เจอไม่รู้ว่าไอ้ช่วงจังหวะ10นาทีแรกทุกคนแบบพรึบแล้วมาซื้อแมวนำโชคไปหมดหรือยังเดี๋ยวไปลองตามหากันอ๋ออันนี้คือไม่ขายในตู้ไงในตู้ไม่ขายสะสมแล้วคนพบคำตอบแล้วว่าทำไมโกดังนี้ถึงไม่มีแมวกวักนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านสะสมค่ะที่เห็นเนี่ยมากี่โกดังมากี่ตู้ก็อยู่ในตู้นี้หมดแล้วนี่น่าร้านเขาคนเยอะเพราะแมวกวักเขาเป็นร้อยเลยอ่ะอุ้ยของหายหมดแล้วอ่ะอันนี้เป็นโซนเครื่องออกกำลังกายนี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเครื่องออกกำลังกายก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่คนญี่ปุ่นเขาเล่นกันเนาะมีเทนนิสมีแบดมินตันไม้แบดมีฟลิปเปอร์สำหรับดำน้ำนะคะที่เป็นตีนกบที่เราเรียกกันนะคะมีโบว์ลิ่งด้วยเป็นเวทสูทนะคะสำหรับใส่ดำน้ำก็มีเซิร์ฟบอร์ดด้วยเนาะเบ็ดตกปลาที่นี่มีเยอะมากใครชอบตกปลานี่เยอะแล้วที่เยอะมากๆเลยนะคะมาเป็นถุงครบทั้งเซตไม้กอล์ฟทั้งหมดเลยเป็นไม้กอล์ฟสมัยใหม่แบบคาร์บอนด้วยไม่หนักแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูคืออะไรรู้ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เราไปวัดสวนแก้วตลาดประตูสมบัติเนี่ยเราเจอกระเป๋าเดินทางประมาณ10กว่าอันเราตื่นเต้นแต่ที่นี่ที่นี่เป็นร้อยค่ะกระเป๋าเดินทางฝั่งนี้เป็นร้อยหรือถ้าอยากเก็บของที่บ้านใช่ไหมนี่ตู้เก็บของเยอะมากขอระบายความคับแค้นใจนิดนึงสิคือตอนที่ไปญี่ปุ่นใช่ไหมที่เราไปด้วยกันนั่นแหละเราก็เห็นแบบนี้เพราะเราก็อยากได้มากแต่ว่าตอนนั้นที่เราซื้อมันประมาณพันกว่าบาทได้ถ้าแบบแปลงจากเงินเยนแล้วอะแล้วพอมันมาเจอที่นี่ดูสี่ร้อยห้าสิบ
ซึ่งเราไปซื้อกลับมาเราก็เหนื่อยมากแบกของก็แบบเกะกะตังก็ต้องเป็นตังเย็นแรกไปพอมาถึงโกดังมือ2เป็นไงคะเจออยู่ที่นี่450หงุดหงิดมากเลยดูยิ่งไม่ไปซื้อญี่ปุ่นอะเฮ้ยเป็นเซตใหญ่มากเลยอ่ะ 3,200 แต่คุ้มมากนะอันนี้มาทั้งราชสำนักญี่ปุ่นเลยค่ะตอนนี้เข้าสู่โซนเปิดกล่องสุ่มนะคะคือคนญี่ปุ่นเขาจะเก็บทุกอย่างไว้ในกล่องหมดเลยซึ่งมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ต้องเปิดดูอย่างเช่นเฮ้ยถ้วยน้ำชาถ้วยชาเป็นเซตไม่ใช่ถ้วยเป็นตกโอ้ทำไมคนญี่ปุ่นเขาเก็บของกันดีมากเลยอะทุกคนคือถ้าเป็นเราใช่ไหมเราได้อย่างเงี้ยมาเราไม่มีกล่องเลยนะเราโยนกล่องทิ้งแต่นี่คือเฮ้ยใส่เหล้าพอดีเลยอะโอ้แล้วจะให้ดูนี่เขาขายเป็นกิโลนะกิโลละ350แล้วความคุ้มคืออะไรรู้ป่ะคะคือรองเท้ามันเบามากแล้วข้างในอ่ะบุหนังอย่างดีด้วยนี่สำหรับหน้าหนาวกูอยากได้อ่ะนี่หม้อแรงดันใช่หม้อแรงดันแต่หม้อแรงดันอ่ะปัญหาคือมันต้องลองเลยเพราะมันไม่แน่ใจว่าฝามันจะฝานี่โอเคนะขนมเป็นลูกปลาเขาเรียกอะไรกิกิสักอย่างนึงอ่ะไม่ใช่ทาโกยากิมันเป็นไอ้นี่อะไรเทปไม่ใช่เทปัญญากิอะไรกิกิสักอย่างอ่ะค่ะนี่ที่เขาใส่ไว้อ่ะมันก็จะออกมาเป็นลายมีลายแมวด้วยมีลายแมวนำโชครักชอบฮัลโหลคิตตี้ไม่เขาชอบอันนี้โทมัสนี่รถไฟโทมัสอุ้ยขยับตาได้ด้วยดูดิตรงนี้เราก็ชอบเราเจอน้องอันปันเจอพี่ตอมทรูเปอร์ด้วยเจไดก็มาเจไดดาบหักนะคะชิปแอนด์เนลยังอยู่ในกล่องอยู่เลยอ่ะนี่ข้างบนก็มีเครื่องทำสายไหมของมิกกี้เมาส์ทำได้จริงเหรอทำได้จริงตอนแรกก็กะจะมาที่นี่ก่อนแต่ว่าโดนสกัดดาวรุ่งด้วยของเล่นเด็กนะคะตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์กันแล้วเซรามิกเขาขายเท่าไหร่นะเขามีป้ายติดอยู่อ่านให้หน่อยดิหินละ20บาททุกอย่างเป็นเซรามิกหมดแล้วมีลวดลายความเป็นญี่ปุ่นอยู่ด้วยบางอันยังห่อพลาสติกอยู่เลยอ่ะคือแบบเขาแรปมาเป็นอย่างดีมากแล้วมีเป็นเซตค่ะ1 2 3 4 5เซรามิกที่นี่พวกแก้วชาหรือว่าถ้วยอย่างเงี้ยสวยน่ารักมากถ้าเป็นแก้วมาร์คเซรามิกอ่ะน่ารักซาลามันเดอร์มานี่มาซื้อพวกแก้วที่ทำจากเซรามิกดีกว่าอย่างเงี้ยแก้วชาเนี่ยญี่ปุ่นบาล่าถูกกว่า60บาทอีกนะเธอ ไปร้าน60บาทก็ไม่ได้ถูกอย่างนี้นะบอกเลยเราเรียกจานใส่เมี่ยงคำที่บ้านน่ะสวยมากแล้วจานที่เนี่ยคือขายเป็นกิโลก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราไปโกดังมือสองที่เจอปัญหาคือจานไม่ครบเซตแต่อันเนี้ยมันมาเป็นเซตทั้งหมดเลยดูสิคะโอ้ตื่นเต้นน่ะรองเท้าบูทรองเท้าเด็ก
ครับรองเท้าเด็กน่ารักมากขีดละ25บาทอย่างเงี้ย25บาท25บาทคู่หนึ่งสีขาวใหม่มากของแชมเปี้ยนน้องใส่ได้เคยเขาใส่ได้อะเราเกิดมาเพื่อรองเท้าคู่นี้รองเท้าคู่นี้เกิดมาเพื่อเราตอนแรกเข้ามาหน้าบึ้งมากแบบพอได้รองเท้าปุ๊บเฮ้ยเจอเรามาเดินดูกันต่อเด้อตลกได้ของแล้วตลกกระเป๋าหนังหนังแท้ด้วยหนังแท้ด้วยคิดในการคนมากอะ ไม่มีใครคุยกับใครเลยทุกคนพอทุกคนมาคนเห็นไหมคะทุกคนเขาจะเป็นความมุ่งมั่นมากเขาหยิบมาใบหนึ่งเขาชอบปุ๊บวิธีการเขาไม่ได้เอาแบบใส่เลยนะเขาต้องแบบหยิบเปิดดูซิปครบไหมมีตำหนิหรือเปล่ามีจับเขย่าด้วยนะน้ำหนักเท่าไหร่คือทุกคนที่นี่เนี่ยเหมือนเขาเซียนกันมากเขามีทักษะในการเลือกกระเป๋าจิลสจวตเป็นแบรนด์ในห้างมันอาจจะแบบว่าดูแบบมอมนิดนึงแต่ถ้าไปขัดจะสะอาดเลยนะเป็นพันเลยเอาไปจิบชัวจะเป็นพันค่ะคล้ายๆกระเป๋าเบอร์กินไหมคะอุ้ยกระเป๋าหนังปลากระเบนนี่ไงได้พร้อมนี่อันนี้เป็นกระเป๋าหนังเนาะกระจอกเทศหนังเนาะกระจอกเทศจะเป็นตุ่มๆแบบนี้เหมือนว่าจะไม่เสียตังค์นะตอนแรกของแกของมือสองคงไม่ได้ซื้ออะไรมากหรอกสุดท้ายก็โดนเต็มๆค่ะอันนี้ก็สวยนะกระเป๋าหนังจระเข้อันนี้ไงที่เราอยากได้มากอ่ะอันนี้เว้ยไม่อยากให้ตัวเองนะอยากไปให้แบบว่าให้หลานเพราะว่ากระเป๋าน้องเรียนญี่ปุ่นมันดีอย่างมันจะมีข้างหลังซัพพอร์ตด้วยแล้วฟังก์ชันมันดีมากคือเราเคยเห็นเขาใช้กันอะคือมันมีเกี่ยวตรงนี้ได้ด้วยตรงนี้ก็มีโค้ดนี่มีชื่อด้วยแล้วก็มีแบบซิปนี่ก็ใส่ได้เนี่ยคือฟังก์ชันกระเป๋าน้องเรียนญี่ปุ่นดีมากอยากได้อยากซื้อไปให้หลานเยอะมากแต่ว่าของที่นี่ค่ะทุกคนเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนถ้าส่วนแต่งบ้านเนี่ยจะขายตามชิ้นตามราคาแต่อันนี้ทั้งหมดเลยช่างกิโลขายค่ะก็จะต้องวัดเซรามิกค่ะเซรามิก